ชานมไข่มุกเครื่องดื่มยอดนิยมในปัจจุบันนะคะแล้วคุณรู้จักชาไข่มุกโต๊ะไข่มุกอ่ะดีหรือยังวันนี้นะคะพี่ปลาได้รวบรวมคำตอบมาให้ค่ะคุณจะรู้จักชาไข่มุกมากขึ้นนะคะหลายคำถามที่ถามพี่ปลามาค่ะพี่ปลาคะพี่ปลาคะอุ๊ยชานมไข่มุกอ่ะไข่มุกอ่ะมันทำมาจากอะไรคะแล้วมีประโยชน์อะไรหรือไม่เพราะรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรที่จะทานหวานมากเกินไปวันนี้พี่ปลาได้รวบรวมมาให้แล้วนะคะว่าชานมไข่มุกตัวไข่มุกนั่นนะคะเป็นอย่างไรบ้างเขาอาจจะมีคุณค่าหรือจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะตามพี่ปลามาเลยค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยโอ้โหชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนชื่นชอบนะคะขณะเดียวกันเราก็ต้องหักห้ามใจอุ้ยทำไมอ่ะกินเยอะมากไม่ดีนะคะเรื่องความหวานน้ำตาลที่มากอุ้ยสิ่งผสมต่างๆหลายอย่างเลยค่ะอ้าวแล้วยังมีไข่มุกหนึบหนับหนึบหนับแสนอร่อยพี่ปลาอยากจะรู้เลยนะคะว่าชานมไข่มุกเนี่ยใครรู้จักไข่มุกบ้างคะเอ๊ะแล้วตัวไข่มุกในชานมเนี่ยมันน่ากลัวมากจริงหรือเปล่าวันนี้ล่ะค่ะพี่ปราจะมานำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะของคุณค่าทางโภชนาการของแป้งมันสำปะหลังนะคะวัตถุดิบที่ใช้ทำไข่มุกค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะพี่ปราต้องย้ำมากๆเลยนะคะว่าเครื่องดื่มต่างๆไม่ได้เครื่องดื่มชานมไข่มุกเวลาที่เราจะรับประทานนะคะเราต้องมีปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าอะไรคะน้ำตาลมันจะมากต้องระวังน้ำตาลในเลือดสูงแล้วตัวไข่มุกที่เราทานนุ่มๆนับๆอร่อยเนี่ยวันนี้พี่ปรามีข้อมูลมาให้นะคะของทุกอย่างเราต้องศึกษารายละเอียดเวลาเราทานเราจะได้ทราบยังไงคะว่าเอ๊ะเขามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราหรือไม่อย่างไรและเขาทานเข้าไปแล้วเนี่ยไปเป็นอย่างไรในร่างกายเราตามพี่ปรามาเลยค่ะอย่างที่พี่ปราบอกนะคะวัตถุดิบที่ใช้ทำไข่มุกก็คือแป้งมันสำปะหลังเรามาดูเลยนะคะคุณสมบัติหรือลักษณะทางโภชนาการของแป้งมันสำปะหลังมีอะไรบ้างข้อที่1แป้งมันสำปะหลังนะคะไม่มีสิ่งที่สารที่มักก่ออาการแพ้ค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่แพ้กลูเตนแพ้ถั่วหรือแพ้ธัญพืชก็สามารถกินแป้งมันสำปะหลังได้ซึ่งแป้งชนิดนี้นอกจากเอาไปทำชานมไข่มุกก็ยังใช้ใส่เพิ่มความข้นหนืดในอาหารเช่นราดหน้าได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเวลาเราทานราดหน้าเนี่ยมันจะหนืดๆก็มาจากแป้งมันสำปะหลังนี่แหละค่ะข้อที่2แป้งมันสำปะหลังมีใยอาหารเอ้าแล้วมีใยอาหารเป็นอย่างไรล่ะคะตามพี่ปลามาสิคะพี่ปลาบอกเลยนะคะสำหรับชาไข่มุกในชานมไข่มุก1ถ้วยนะคะมีใยอาหาร 1.5 กรัมแม้จะไม่เยอะมากใช่ไหมคะแต่ก็เป็นทางเลือกแสนอร่อยที่หลายคนก็ชอบช่วยให้ได้รับใยอาหารเพิ่มจนเข้าใกล้ปริมาณที่คนได้รับต่อวันมากขึ้นนะคะซึ่งพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าปริมาณใยอาหารที่คนได้รับต่อวันอยู่ที่ 21-38 กรัมซึ่งประโยชน์ของใยอาหารก็คือช่วยลดคอเลสเตอรอลและสารระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันอาการท้องผูกค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะพี่ปลายังย้ำนะการรับประทานหรือเลือกรับประทานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขามีประโยชน์หรือว่ามีสิ่งที่จะไปทำให้ร่างกายเกิดการผิดปกติอะไรเหรียญมี2ด้านเสมอและการรับประทานของที่หวานมากเกินไประวังนะคะไขมันในเลือดจะเลือดสูงระวังน้ำตาลในเลือดสูงโรคเบาหวานจะเรียกหาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทานกันอยู่ทุกวันหูตอนนี้นะชานมไข่มุกเป็นสิ่งที่ยอดฮิตกันมากเลยนะคะโดยเฉพาะหมู่วัยรุ่นบูคนทำงานก็บอกว่าทานแล้วเนี่ยร่างกายของเราสดชื่นวันนี้พี่ปราถึงได้หยิบในเรื่องของไข่มุกนะคะที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังว่ามีประโยชน์อย่างไรหรือมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรแต่ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะคะพี่ปราพูดเลยว่าเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่หวานเกินไปค่ะทานเพื่อให้เรารู้สึกสดชื่นชื่นไม่ใช่ทานโอ้โหวันนึง3แก้ว2แก้ว4แก้วน่ากลัวมากนะคะอันนี้ต้องรักตัวเองและดูแลตัวเองดีๆเดี๋ยวเรามาฟังข้อถัดไปของไข่มุกกันค่ะข้อที่3แป้งมันสำปะหลังไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะใครๆก็รู้ว่าคอเลสเตอรอลสูงนั้นก่อให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือดจนกลายเป็นภาวะหลอดเลือดแข็งและนำไปสู่หัวใจขาดเลือดหัวใจวาย
หรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองสโตรกได้นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะสุขภาพของเราสำคัญนะคะโดยเฉพาะถ้าใครเป็นโรคสโตรกจะรู้เลยว่ามันทุกข์ทรมานจากอาการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะข้อที่4แป้งมันสำปะหลังช่วยเพิ่มน้ำหนักโดยไม่ทำลายสุขภาพพี่ปราบอกเลยนะคะบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการผอมค่ะหลายคนนะคะก็ต้องการทำน้ำหนักด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างขนมที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังเช่นพุดดิ้งไข่มุกก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะเนื่องจากไข่มุก1ถ้วยนั้นให้คาร์โบไฮเดรต135กรัมค่ะอ้าวหรือยังไงล่ะคะเขายังให้พลังงาน544แคลอรี่หากต้องการเพิ่มน้ำหนักเราก็สามารถเลือกกินพุดดิ้งมันสำปะหลังวันละ1ถ้วยในนั้นน่ะจะมีพลังงานทั้งจากคาร์โบไฮเดรตและไขมันเล็กน้อยทำให้น้ำหนักขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับผลเสียที่เกิดขึ้นจากไขมันที่มากเกินไปรวมทั้งในคอเลสเตอรอลด้วยนะคะข้อที่5แป้งมันสำปะหลังย่อยง่ายอ้าวแป้งมันสำปะหลังย่อยง่ายจริงๆเหรอคะตามพี่ปรามาเลยค่ะพี่ปราอยากจะบอกนะคะเมื่อเทียบกับแป้งที่ทำจากธัญพืชหรือถั่วแป้งมันสำปะหลังนั้นย่อยง่ายกว่าค่ะจึงเป็นแหล่งพลังงานที่ดีโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะบางอย่างเช่นผู้ที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนหรือเป็นถุงผนังลำไส้อักเสบการที่เรารับประทานแป้งมันสำปะหลังนะคะจะช่วยให้ย่อยง่ายขึ้นค่ะโอ้โหเห็นไหมคะบางอย่างเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะตอนนี้เราก็ได้ทราบแล้วใช่ไหมคะข้อ6แป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งของโฟเลตค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าโฟเลตคือวิตามินบีชนิดหนึ่งซึ่งร่างกายของเราต้องการค่ะทำอะไรล่ะคะเอาไปใช้อะไรเอาก็เพื่อใช้ในการสร้าง DNA และการแบ่งเซลล์นอกจากนี้โฟเลตยังเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหลอดประสาทไม่ปิดแก่ลูกในครรภ์เช่นโรคดาวน์ซินโดรมนอกจากนี้พี่ปรายยังจะบอกเลยว่าการขาดโฟเลตยังทำให้เกิดภาวะโรคเลือดจางค่ะเชื่อไหมคะไข่มุกในชานม1ถ้วยมีโฟเลต6ไมโครกรัมนับเป็น 2% ของปริมาณโฟเลตที่เราแนะนำให้รับประทานในแต่ละวันเลยค่ะถึงตอนนี้แล้วนะคะเราคงได้ความรู้มาเรื่องของไข่มุกนุ่มๆที่เราทานกันในชานมนะคะแต่พี่ปราย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าไม่ใช่โอ้โหฟังคลิปนี้ก็เลยไปซื้อชานมไข่มุกมาทานเยอะๆระวังนะคะน้ำตาลในเลือดจะสูงได้และเกิดภาวะเบาหวานที่พี่ปราบอกเลยว่าคือเราชอบทานอะไรเราต้องศึกษาแล้วเราจะได้รู้ปริมาณที่เหมาะสมในการทานเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยเกิดประโยชน์อะไรบ้างไม่ใช่มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญมี2ด้านพี่ปราย้ำแล้วย้ำอีกถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์อุ๊ยอยากกระซิบนะคะอร่อยใช่ไหมคะแต่เราต้องรู้จักความเหมาะสมอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะพี่ปราจะได้ผลิตคลิปดีๆเราจะได้มาเป็นครอบครัวที่รักสุขภาพด้วยกันมาเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะมาเป็นครอบครัวรักสุขภาพกับพี่ปรานะคะเดี๋ยวเราฟังประโยชน์ของไข่มุกที่มาจากแป้งมันสำปะหลังต่อกันเลยค่ะข้อที่7แป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งแคลเซียมค่ะโอ้โหเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะแคลเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญของร่างกายซึ่งมีความสำคัญต่อกระดูกและฟันรวมไปถึงเลือดกล้ามเนื้อสารสื่อประสาทมีข้อมูลบ่งชี้ว่าทุกคนจะสูญเสียแคลเซียมไปทุกๆวันผ่านทางผิวหนังเหงื่อปัสสาวะและอุจจาระโดยที่ร่างกายไม่สามารถสร้างแคลเซียมขึ้นมาทดแทนได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นในเรื่องนี้นะคะไข่มุกในชานมสามารถช่วยได้เล็กน้อยกล่าวคือในไข่มุก1ถ้วยจะมีแคลเซียม30มิลลิกรัมซึ่งคิดเป็นประมาณ 3% ของปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นปริมาณไม่มากแต่ก็ถือว่าช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยนะคะคนส่วนใหญ่กินโซเดียมมากไปโดยเฉพาะโซเดียมที่มีอยู่ในขนมโอ้โหที่เราทานกันนะคะขนมกรุบกรอบอาหารแปรรูปเครื่องปรุงซึ่งมีผลทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองพี่ปราอยากจะบอกนะคะว่าแป้งมันสำปะหลังประกอบด้วยโซเดียมปริมาณน้อยโดยไข่มุกในชานม1ถ้วยนั้นมีโซเดียมเพียง2มิลลิกรัมเท่านั้นค่ะแต่ไม่ใช่ฟังแล้วก็ทานแต่ชานมไข่มุกนะคะพี่ปราย้ำแล้วย้ำอีกค่ะข้อ8มันสำปะหลังเป็นแหล่งของแมงกานีสอ้าวมันคืออะไรคะตามพี่ปรามาสิคะพี่ปราอยากจะบอกว่าไข่มุกในชานม1ถ้วย
มีแมงกานีสคิดเป็น 8% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแมงกานีสเป็นแร่ธาตุที่พบน้อยแต่มีความจำเป็นต่อร่างกายค่ะซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแป้งคอเลสเตอรอลและกรดอะมิโนนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการทำงานของกระดูกและการพัฒนาของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันค่ะข้อ9แป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งธาตุเหล็กพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะแป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งธาตุเหล็กที่ดีไข่มุก1ถ้วยนั้นให้ธาตุเหล็กมากถึง 13% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันธาตุเหล็กพบในฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายหากคุณได้รับเหล็กไม่เพียงพออาจทำให้มีความเสี่ยงเกิดภาวะเลือดจางซึ่งมีผลข้างเคียงร้ายแรงได้เช่นเจ็บหน้าอกอ่อนเพลียหายใจได้ไม่ลึกค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะข้อ10แป้งมันสำปะหลังช่วยให้เราอิ่มค่ะแม้ว่าอาหารที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังจะไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักที่ปราย้ำนะคะไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักนะคะแต่อาหารพวกนี้กินไปแล้วก็อิ่มไปนานเลยค่ะด้านหนึ่งก็เป็นข้อดีที่เราไม่ต้องทานเยอะเกินไปไงล่ะคะพี่ปราอยากจะแนะนำวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราทำไข่มุกเองใช่ไหมคะแล้วเรามาทำเองแล้วเราเติมเป็นเครื่องดื่มอย่างอื่นที่ไม่ต้องใส่ครีมใส่เทียมใส่นมอะไรมากมายเลยค่ะเราก็จะได้สุขภาพดีขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่พี่ปราย้ำแล้วย้ำอีกอาหารทุกอย่างเราต้องทานให้ครบมา5หมู่แล้วก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะบางครั้งเราก็อยากทานอะไรหวานๆแต่ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าเมื่อเราป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นๆจะตามมาทั้งความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองไตเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตั้งแต่วันนี้นะคะและอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรามาดูแลสุขภาพกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fish เชื่อพี่ปรานะคะ